สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับไปเที่ยวนะครับจะพาทุกคนมาเที่ยวที่กรุงเทพนะครับซึ่งเราจะพาทุกคนนะครับไปชมดอกไม้นะครับกลางคืนนะครับก็จะมีพลุสวยๆให้ชมกันด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับจะอยู่ในงานพันไม้งามอลามสวนหลวงร.9นะครับก็จะมีจุดพลุนะครับเป็นวันแรกของงานเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็กำลังเดินทางนะครับเดินทางไปที่สวนหลวงร.9นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าทางParadise Park นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณเกือบบ่ายสามนะครับ เดี๋ยวเราไปหาอะไรดื่มซึ่งร้านนี้นะครับก็จะอยู่ระหว่างทางที่จะไปที่สวนหลวงร.9นะครับตอนนี้ก็จอดรถเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินไปร้านกาแฟกันนะครับจากตรงนี้นะครับก็เดินไปทางด้านข้างนะครับเพราะว่าที่จอดรถด้านหน้าเขาเต็มนะครับนอกจากชั้นล่างแล้วนะครับที่นี่เขาก็มีที่นั่งชั้น2ให้ด้วยนะครับเราเดินออกมาบริเวณด้านข้างร้านนะครับก็จะมีที่นั่งด้านนอกให้นะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนั่งชมบรรยากาศนะครับก็มานั่งด้านนอกได้นะครับเพราะว่าเขาจะมีที่นั่งไว้ให้บริการอยู่ด้านนอกเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่บรรยากาศดีมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมาสวนหลวงร.9นะครับก็สามารถแวะร้านนี้ก่อนได้นะครับเพราะว่าเป็นทางผ่านนะครับคือถ้าใครมาจากทางParadise Park นะครับก็จะผ่านร้านนี้นะครับโอเคตอนนี้เราก็เติมความสดชื่นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสวนหลวงร.9กันต่อดีกว่าครับอีกนิดเดียวเองระหว่างขับมานะครับก็เริ่มเห็นแววแล้วนะครับว่าวันนี้น่าจะคนเยอะนะครับ
ื่องจากรถติดมากนะครับเราก็เลยมาหาที่จอดที่แบบอาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่อย่างน้อยก็ได้จอดอ่ะเนาะเดี๋ยวจะไปหามอเตอร์ไซค์ขึ้นเวนี้เขาก็ห้ามเข้าแล้วนะครับให้เลี้ยวไปทางโน้นไม่ไปอ่ะมันก็ยังรันไงนี่เขาไม่ให้ไปแล้วนะครับรถบัสก็ยังไปนะครับสร้างปัญหาให้คนอื่นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วครับหลังจากที่ต่อคิวมาเรียกว่าค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันเย็นมากกว่านี้แถวจะยิ่งยาวกว่านี้อีกตอนนี้กว่าจะเข้ามาได้ก็คือตั้งแต่ขับรถเข้ามานะครับจนมาถึงเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็เกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรข้างในให้เราดูกันบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าร้านค้าต่างๆนะครับและที่สำคัญก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูพลุกันด้วยนะครับก็ต้องไปจับจองทำเลกันด้วยนะครับเดินเข้ามาทางฝั่งประตูนี้นะครับจุดที่จะมาเจอเป็นจุดแรกนะครับทางด้านซ้ายที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นร้านขายดอกไม้นะอันนี้ไม่ได้เป็นสวนที่จัดเอาไว้ให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะขายใครอยากจะได้ต้นไม้ดอกไม้ไปปลูกก็ซื้อตรงนี้ได้เลยบริเวณนี้นะครับก็จะมีเวทีเล็กๆนะมีคอนเสิร์ตให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะชอบฟังเพลงเก่านิดนึงนะครับตรงนี้เขาก็จะมีให้เรานั่งฟังเพลงกันสบายๆนะครับต้องบอกว่าวันนี้โชคดีที่แบบอากาศก็อาจจะร้อนแค่ประมาณนึงนะครับด้านหลังผมนี้นะครับคนก็จะมาดูดอกไม้กันค่อนข้างเยอะนะครับในแต่ละจุดนะครับก็จะมีดอกไม้นะครับปลูกไว้เป็นระยะนะครับก็จะมีคนมาเดินดูดอกไม้นะครับแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับจะเห็นได้ว่า
ในทุกๆจุดนะครับมีแต่คนทั้งนั้นเลยนะครับคือปกติสวนหลวงร.9ก็จะมีเปิดทุกวันนะครับแล้วก็จะมีคนมาวิ่งบ้างนะครับมานั่งเล่นบ้างแต่ว่าวันนี้นะครับที่เป็นพันไม้งามอลามสวนหลวงนะครับมีคนเยอะมากๆเลยบริเวณนี้นะครับก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่มีคนมาถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณริมผมเรียกอะไรน่าจะเป็นริมสระน้ำเนาะก็จะเป็นที่ที่แบบว่าจะมีคนมานั่งรอนะครับซึ่งเวลาที่เขายิงพลุกันน่ะเขาก็จะมายิงแถวๆสระน้ำนี้นะครับแล้วก็หลายคนก็จะมาจับจองที่กันไว้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องไปจับจองที่เอาไว้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องดูทำเลละนะครับนี่ก็จะเป็นที่เดียวกับที่มีปั่นเรือเป็ดนะครับมีน้ำพุกับเรือเป็ดอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปหาสถานที่นั่งเตรียมดูพลุกันดีกว่านะครับที่นี่เขาก็จะมีรถให้เราดับนั่งชมด้วยนะครับผมจะเรียกว่าอะไรเป็นรถไฟดีมั้ยถ้ามันไม่ใช่รถไฟก็ก็เป็นขบวนเหมือนรถไฟแล้วกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงบริเวณริมน้ำที่จะเป็นจุดนั่งดูพลุแล้วนะครับก็จะเป็นจุดที่ดูพลุได้สวยนะครับเพราะว่ามันจะมีการจุดนะครับซึ่งอยู่บริเวณทางด้านนู้นนะครับด้านหลังผมเนี่ยตอนนี้ยังมีคนปั่นเรือเป็ดอยู่เลยนะครับใครที่มาที่สวนหลวงร.9นะครับจะมาปั่นเป็ดหรือว่าจะมาวิ่งเพื่อสุขภาพก็ได้นะครับตอนนี้ก็ได้ที่นั่งแล้วนะครับติดริมเลยแหละเดี๋ยวที่เหลือก็แค่รอเวลานะครับก็น่าจะนั่งพักตรงนี้ยาวๆนะครับWhoa!
ก็จบไปแล้วนะครับกับพลุเมื่อสักครู่นะครับสวยมากๆเลยนะครับคือผมจะบอกว่าอะไรดีมันเจ๋งกว่าไปที่อีกที่หนึ่งอีกนะที่แบบอยู่ชายทะเลผมว่าอยู่ที่นี่แบบมันแบบยิ่งอ่ะมันใกล้ตัวเรามากแบบแรงกับเอื้อมของเวลาที่ปุ๊บมันระเบิดเนี่ยมันปะทะตัวแล้วแบบดวงมันใหญ่มากเวลาที่มันระเบิดนะครับเพราะว่าเราอยู่ใกล้มันมากๆนะครับเดี๋ยวอาจจะเดินดูในงานอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็กลับบ้านเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องกลับกันแล้วนะครับค่อนข้างเมื่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าที่สวนหลวงรัชกาลเนี่ยเรียกว่ากว้างมากๆนะครับสนุกดีนะครับวันนี้คลึกครื้นดีมากนะครับแล้วก็มีผู้คนมาร่วมกันดูดอกไม้แล้วก็ดูพลุนะครับอย่างเรียกว่าแน่นเลยแหละจะเห็นว่าตอนนี้นะครับคนก็ยังมากันเรื่อยๆนะครับคือปกติที่นี่เนี่ยก็จะปิดทุ่มนึงนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นจัดงานเป็นกรณีพิเศษนะครับก็จะปิดดึกขึ้นนะครับประมาณน่าจะ2ทุ่มกว่าหรือ3ทุ่มเนี่ยนะครับคนก็เลยยังคงมากันอยู่นะครับสำหรับบริเวณด้านหลังนะครับก็จะเป็นบริเวณร้านขายของเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูนะครับว่าข้างในตรงนี้มีร้านอะไรบ้างThank you.
สำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับนอกจากจะมีร้านอาหารมากมายหลายร้านแล้วนะครับก็จะมีที่นั่งให้รับประทานอาหารกันด้วยนะครับคือมีร้านให้เลือกเยอะมากจริงๆเนี่ยสำหรับเต็นท์นี้นะครับก็จะเป็นขายของทั่วไปนะครับข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนอะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เดินออกมาถึงข้างหน้าแล้วครับคือก็เหนื่อยระดับนึงอ่ะเรียกว่าเหงื่อซึมเลยแหละนะครับเดี๋ยวคงต้องหามอเตอร์ไซค์นั่งออกไปเพราะว่าตอนขามาก็นั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับแต่ว่าข้างหน้ามันมี2แถวไม่แน่ใจว่า2แถวจะว่างหรือเปล่าก็ถ้าเกิดว่าใครพาผู้ใหญ่มาแล้วอาจจะเดินไม่สะดวกอาจจะต้องเตรียมรถเข็นหรืออะไรอย่างเงี้ยมานะครับเพราะว่าน่าจะเดินลำบากนะครับทางออกนะครับคนก็เยอะนะครับนี่นะครับข้างหลังตอนนี้คนทยอยออกกันเยอะแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เริ่มหัวค่ำแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหามอเตอร์ไซค์กลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ได้มอเตอร์ไซค์อาจจะต้องนั่ง2แถวเอานะครับแล้ววันนี้เราก็ได้นั่งมอเตอร์ไซค์กลับไปที่รถนะครับก็ไม่ต้องเดินนะไม่ต้องรอนานนะครับก็ถือว่ารอดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้นะครับรบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย